เรื่องราวเล่าขานตำนานนักเลงภาคตะวันออกมือปืนเจ้าพ่อมาเฟียธุรกิจการเมืองผลประโยชน์บนแผ่นดินบุรพาทิตที่ต่างร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันจนเป็นตำนานบทหนึ่งของสังคมไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังข่าวการปลิดชีพเจ้าพ่อเมืองพัทยาอย่างอุกอาจคาถิ่นสร้างความตกตะลึงพลึงเพลิดให้กับสังคมไทยไม่น้อยถึงแม้ผู้คนในสังคมทั่วไปอาจจะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางถึงอิทธิพลในพื้นที่แต่จากปฏิกิริยาที่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกอย่างกำนันเปาะนายสมชายคุณปลื้มได้แสดงออกมาผ่านข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เพียงเท่านั้นก็ทำให้สังคมทั่วไปรับรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมธรรมดาหากแต่นี่คืออีกหนึ่งฉากชีวิตในยุทธจักรนักเลงเมืองไทยประเด็นความขัดแย้งจนนำมาสู่การก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองท่องเที่ยวระดับโลกถูกทีมสืบสวนนำมาถกหาสาเหตุกันหลากหลายประเด็นคนทำงานด้านการสืบสวนหรือคนที่ติดตามข่าวอาชญากรรมจะทราบดีว่าเวลามีเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีกี่ประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแต่ชนวนเหตุที่แท้จริงของการลงมือก็มักจะมีแค่ประเด็นเดียวแต่ทฤษฎีนั้นก็อาจจะใช้ไม่ได้เมื่อเหยื่อสังหารเป็นผู้มีอิทธิพลเพราะคำว่าผู้มีอิทธิพลมันย่อมแปลว่าเป็นผู้ที่มักมีความขัดแย้งกับผู้อื่นมักมีการขวางทางผลประโยชน์กันและกันและแน่นอนมันย่อมสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจจนสั่งสมเป็นความแค้นให้กับผู้อื่นได้ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับผู้มีอิทธิพลประเด็นของความขัดแย้งย่อมมากมายกว่าคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงมากนักเบื้องต้นทีมสืบสวนเจาะประเด็นแรกไปที่การที่มือสังหารใส่หมวกไหมพรมปิดบังหน้าตาอีกชั้นมันย่อมหมายถึงการที่มือสังหารต้องการปกปิดใบหน้าของตัวเองซึ่งมันอาจจะหมายความได้ว่ามือสังหารเป็นคนที่คุ้นเคยหรือมีความรู้จักมักคุ้นกับเหยื่อสังหารและประเด็นนี้เองที่คนในพัทยาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนกันเองเล่นกันเองเข้าแล้วเป็นที่รู้กันดีว่านักเลงรุ่นไล่ๆกันกับเฮียเก๊าในพัทยานั้นยังมีอยู่อีกหลายคนแต่เฮียเก๊าคือคนที่เจ้าพ่อตะวันออกให้ความรักความไว้วางใจอย่างที่สุดในทุกๆเรื่องแม้แต่เรื่องที่ว่าเฮียเก๊าสามารถชี้เป็นชี้ตายได้ว่าจะให้ใครขึ้นมาบริหารท้องถิ่นเป็นนายกเมืองพัทยาและนี่คือประเด็นแรกที่เจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปมากที่สุดเพราะความขัดแย้งหนึ่งที่ผ่านมาของเฮียเก๊าก็คือเรื่องของการขัดแย้งกับเฮียไซหรือนายสุชัยรวยลินนักเลงร่วมรุ่นที่เพิ่งจะไม่ได้รับการผลักดันให้เป็นนายกเมืองพัทยาต่อเป็นสมัยที่2เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองเมืองพัทยาคือหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาในพุทธศักราช2542โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521นั้นก็คือการยุบเลิกสุขาภิบาลนาเกลือซึ่งเจตนารมณ์ในการจัดตั้งเมืองพัทยาให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของรัฐบาลในสมัยนั้นก็เพื่อทดลองนำเอาระบบการจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมืองหรือ City Managerหรือที่เรียกกันว่ารูปแบบสภาผู้จัดการที่เทศบาลหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้อยู่นำมาทดลองใช้ในประเทศไทยโดยหากเป็นไปตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น Local Council และส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดหาว่าจ้างผู้ที่มีความเหมาะสมมาเป็นผู้จัดการเมืองกล่าวคือสภาเป็นผู้ว่าจ้างผู้จัดการซึ่งจะอยู่ในวาระที่กำหนดเช่น2ปีหรือ4ปีรูปแบบนี้ผู้บริหารมาจากการว่าจ้างเพื่อให้ได้ผู้บริหารมืออาชีพและปลอดจากการเมืองการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521แบ่งออกเป็น2ส่วนคือสภาเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยามีรายละเอียดดังนี้1สภาเมืองพัทยาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิก17คนประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก2ประเภทได้แก่ประเภทที่1เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจำนวน9คนและประเภทที่2เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจำนวน8คน
โดยสมาชิกทั้งสองประเภทจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีทั้งนี้ภายหลังจากการเลือกตั้งสภาเมืองพัทยาจะเลือกสมาชิกคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นนายกเมืองพัทยาและเป็นประธานสภาเมืองพัทยาในเวลาเดียวกันโดยนายกเมืองพัทยามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ2ปีแต่อาจจะได้รับเลือกใหม่ได้2ปลัดเมืองพัทยาในการบริหารกิจการของเมืองพัทยามีปลัดเมืองพัทยาเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งมาจากการว่าจ้างของสภาเมืองพัทยาและอาจจะมีรองปลัดเมืองพัทยาจำนวนไม่เกิน2คนเข้ามาทำหน้าที่ช่วยปลัดเมืองพัทยาด้วยก็ได้โดยอายุในการจ้างปลัดเมืองพัทยามีคราวละ4ปีซึ่งเฮไซหรือนายสุชัยรวยลินได้รับการผลักดันให้เป็นนายกเมืองพัทยาต่อจากนายโสพลเพชรตระกูลเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2532จนถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2534และหลังจากนั้นก็เป็นนายโสพลเพชรตระกูลอดีตนายกเมืองพัทยา2สมัยได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาอีกวาระหนึ่งจนหมดวาระและเปลี่ยนมาเป็นนายอนุพงษ์อุดมรัตน์กุลชัยที่เพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2536กลางปีที่เกิดเหตุร้ายกับเฮียเก๋านี่เองด้วยความที่ทั้งเฮียเก๋าและเฮียไซต่างล้วนเป็นนักเลงร่วมรุ่นและเป็นผู้มีอิทธิพลภายใต้สังกัดบ้านใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แต่การที่เฮียไซไม่ได้รับการผลักดันให้เป็นนายกเมืองพัทยาต่อมานั้นก็สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับเฮียไซไม่น้อยจนชาวบ้านร้านช่องต่างก็พูดกันว่านี่แหละคือชนวนสังหารโหดเฮียเก๋าในครั้งนี้นี่คือประเด็นความขัดแย้งแรกที่ทีมสืบสวนนำมาตั้งประเด็นจากนั้นประเด็นอื่นๆก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกชายนายทหารจากฐานทัพเรือสัตหีบที่ถูกหิ้วตัวออกไปจากเทคในโรงแรมลิตเติ้ลดักและจากนั้นก็กลายเป็นศพถูกยิงทิ้งอย่างโหดเหี้ยม3ศพนายทหารผู้เป็นพ่อเข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่แต่คดีก็ไม่คืบหน้าจึงหอบหลักฐานเข้าร้องกับกองปราบแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเช่นเดิมแต่ฝ่ายเจ้าพ่อพัทยาก็หาได้นิ่งนอนใจจึงส่งคนเข้าไปขอเคลียร์กับพ่อของผู้ตายแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะไม่มีการแก้แค้นกันเกิดขึ้นประเด็นถัดมาที่ถูกทีมสืบนำมาตั้งประเด็นก็คือเรื่องของการไล่ที่140ไร่ที่เขาไม้แก้วที่ดินแปลงนี้ทางเมืองพัทยาซื้อมาเพื่อใช้เป็นที่กลบฝังขยะของเมืองแต่ในที่ดินแปลงนี้มีคนบุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ก่อนแล้วเฮียเก๋าเป็นคนรับบัญชาโดยตรงจากกำนันเปาะให้เข้าไปดำเนินการจนเรียบร้อยโดยจ่ายเงินให้รายละ 50,000 บาทเพื่อให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งเรื่องนี้มีคนเป็นเดือดเป็นแค้นจากการถูกขับไล่ที่นับ10คนแต่ด้วยศักยภาพแล้วคนเหล่านี้ไม่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะก่อเหตุอุกอาจถึงเพียงนี้ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องการกระทบกระทั่งกันระหว่างกำนันเปาะกับผู้จัดการธนาคารทหารไทยสาขาหนองมนโดยกำนันเปาะฉุนขาดที่ถูกผู้จัดการธนาคารทวงหนี้แบบไม่ทันตั้งตัวถึงกับบุกไปโวยวายถึงสำนักงานแล้วก็บันดาลโทสะถีบเก้าอี้เข้าให้โครมใหญ่บางกระแสว่ากำนันเปาะตบหน้าหันเลยด้วยซ้ำจากนั้นผู้จัดการธนาคารทหารไทยรายนี้ก็เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งขอย้ายตัวเองเข้าส่วนกลางโดยด่วนซึ่งทีมสืบก็ไม่มองข้ามเรื่องนี้เพราะว่านายแบงค์ผู้นี้เป็นหลานของคนมีสีระดับบิ๊กของประเทศเลยทีเดียวและเหตุการณ์คราวนั้นก็ถึงกับทำให้ทั้งกำนันเปาะและเฮียเก๋าถึงกับต้องเพ่นไปตั้งหลักที่สิงคโปร์อยู่พักใหญ่เลยทีเดียวและเรื่องสุดท้ายที่ทีมสืบนำมาตั้งประเด็นในการสืบสวนขยายผลจากเหตุอุกอาจนี้ก็คือเรื่องของความขัดแย้งบนที่ดินที่หาดทรายทองซึ่งเรื่องนี้มีรายละเอียดของเรื่องค่อนข้างสลับซับซ้อนและอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการลูบข่มเจ้าพ่อใหญ่โดยการเด็ดปีกมือขวาคนสนิทในครั้งนี้ก็ได้ที่ดินที่หาดทรายทองนี้เป็นที่ดินที่มีเนื้อที่ประมาณ4ไร่เป็นที่รกร้างชายทะเลที่อยู่ในเขตตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทำเลสวยงามและดูแล้วเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการที่จะสร้างโครงการราคาแพงลงไปในที่ดินดังกล่าวแต่จะด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบได้ที่ดินแปลงงามผืนนี้กลับกลายเป็นพื้นที่รกร้างที่มีหลายฝ่ายอ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีคนที่พยายามที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินหาดทรายทองแปลงนี้ต้องถูกยิงดับแดดดิ้นไปแล้วหลายต่อหลายศพจนสุดท้ายที่ดินแปลงนี้ก็ถูกส่งต่อมาจนถึงมือกำนันเปาะซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นกำนันเปาะก็ไม่ได้คิดที่จะซื้อที่แปลงนี้ไว้เพราะเอกสารสิทธิ์ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อกำนันเปาะปรึกษาหารือกับปลัดอำเภอสัตหีบในตอนนั้นก็เห็นลู่ทางที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้จึงรับซื้อไว้ในราคาเพียง3ล้านบาทเท่านั้น
และจากนั้นก็ทำการเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิ์จนสำเร็จแต่ในเวลาเดียวกันนั่นเองก็กลับมีผู้บุกรุกเข้าไปใช้ที่ดินแปลงนี้มีการล้อมรั้วมั่นคงแน่นหนาโดยอ้างว่ามีนายพลตำรวจ3นายเป็นผู้ครอบครองและเตรียมจะผุดโครงการคอนโดมิเนียมหรูริมทะเลแต่โครงการนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างแต่กลับกลายเป็นมีบริษัทรักษาความปลอดภัยเข้ามาตั้งแทนที่และระหว่างนั้นก็มีคนเห็นการเคลื่อนย้ายอาวุธสงครามนานาชนิดเข้าไปในที่ดินแห่งนั้นซ้ำบางครั้งยังมีเสียงระเบิดตูมตามขึ้นบนที่ดินคล้ายกับเป็นการประกาศเขตให้คนทั่วไปได้รับรู้อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เฮียเกาไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในการเจรจาข้อพิพาทแต่อย่างใดแต่เฮียเกาก็ใช้อำนาจและบารมีในการห้ามไม่ให้บริษัทห้างร้านต่างๆในพื้นที่พัทยาไปใช้บริการรปภ.ของบริษัทที่โผล่มาในที่ดินหาดทรายทองบริษัทนี้จากนั้นไม่นานเฮียเก๋าก็ถูกเด็ดชีพอย่างอุกอาจกลางเมืองระหว่างที่ทีมสืบสวนกำลังตั้งข้อสงสัยในประเด็นต่างๆนั้นทางฝั่งกำนันเปาะกลับมีข่าวชิ้นหนึ่งมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่เมื่อมีสายคนหนึ่งวิ่งเข้าหากำนันเปาะและบอกเล่าเรื่องราวรายละเอียดถึงจอมบงการและมือสังหารเสร็จสับโดยข่าวจากสายนั้นระบุว่าแท้ที่จริงคนบงการฆ่าเฮียเก๋าก็คือเจ้าพ่อชอซึ่งเป็นนักเลงรุ่นเดียวกันกับเฮียเก๋านั่นเองซึ่งเฮียเก๋ากับเจ้าพ่อชอนี้มีความขัดแย้งกันมานานหลายปีตั้งแต่สมัยเจ้าพ่อชอยังคุมบ่อนสบ้าในโรงแรมวิกเอนเดอร์ของเฮียเฉาซึ่งเป็นลูกพี่ของเจ้าพ่อชอโดยตรงโดยครั้งนั้นเจ้าพ่อชอโดนจับในฐานะคนดูแลบ่อนสบ้าดังกล่าวว่ากันว่าเบื้องหลังก็คือแผนการโค่นล้มพันตำรวจเอกเสรีเตมียเวทผู้กำกับการจังหวัดชลบุรีในขณะนั้นโดยมีการระบุว่าเฮียเก๋าอยู่เบื้องหลังเพราะเจ้าพ่อชอมองออกว่าใครเป็นคนพาตำรวจมาจับบ่อนของตนสายระบุถึงขนาดว่าเจ้าพ่อชอนี่เองที่อยู่เบื้องหลังการสร้างความปั่นป่วนความขัดแย้งบนที่ดินหาดทรายทองแล้วฉวยโอกาสลงมือสังหารเฮียเก๋าอย่างแยบยลเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งในเมืองพัทยาในคราเดียวกันและข่าวชิ้นนี้นี่เองที่ทำเอาชายที่ชื่อว่านายวิเชียรเกษมศรีหรือเชียนดำผู้ยิ่งใหญ่แห่งเกาะล้านอยู่ไม่สุขจนถึงขั้นต้องวิ่งเข้าหากำนันเปาะและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อเคลียร์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแทบจะท้าสบถสาบานกันเลยทีเดียวสรุปได้ว่าทั้งกำนันเปาะและทีมสืบสวนล้วนถูกหลอกให้หัวหมุนจนแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ในระหว่างที่ทีมสืบสวนมือดีทั้งจากภูธรภาค1และภูธรภาค2กำลังเคว้งคว้างกันอยู่นั่นเองผลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าของฉายาเชอร์ล็อกนูนายตำรวจนักสืบฝีมือระดับบรมครูก็นำทีมนักสืบมือปราบจากสอบสวนกลางเดินทางเข้ามายังพัทยาพร้อมกับการให้ความหวังว่าประเด็นความขัดแย้งนั้นชัดเจนอยู่ในใจแล้วขอให้รอดูกันต่อไปอีกไม่นานก็จะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างแน่นอนกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel